สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องน้ำแข็งใสบิงซูกันนะครับทุกท่านเคยทานกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เคยแยกออกไหมครับว่าน้ำแข็งใสบิงซูที่เป็นเหมือนกับออริจินอลจากเกาหลีเนี่ยมันเป็นยังไงเครื่องหน้าตาเป็นยังไงแบบนี้หรือเปล่าหรือแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเครื่องทำน้ำแข็งใสบิงซูที่เป็นเกาหลีแท้ๆเนี่ยหน้าตาแบบไหนและกรรมวิธีในการผลิตออกมาเป็นบิงซูในสไตล์เกาหลีจะเป็นแบบไหนเราตามไปดูไหมครับนี่ไงครับเครื่องทำบิงซูในแบบสไตล์เกาหลีถ้าเครื่องที่ในแบบของเกาหลีนะครับเขาใช้น้ำนมที่เป็นน้ำผสมไปแล้วเนี่ยเป็นน้ำแล้วคือใส่เครื่องนะครับจากนั้นเนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมีวิธีการทำงานของเขาก็คือเป็นลูกกลิ้งคนที่ได้นี่ครับเป็นลูกกลิ้งซึ่งมีน้ำมีความเย็นติดลบระดับติดลบนะครับคอยหมุนเพื่อที่จะเอาน้ำขึ้นมาทำเป็นเหมือนเกล็ดหิมะเดี๋ยวลองดูนะผมใส่ตรงจุดแล้วนะครับมาแล้วที่ผมเทน้ำลงไปมันตกมาเป็นเกล็ดมะนุ่มซุยเริ่มจะเป็นใช้ได้แล้วผมเทนมลงไปน้ำนมนะครับ1คัพ1ถ้วยแล้วตอนนี้กำลังออกมาเป็นซุยมะเดี๋ยวดูซิว่า1ถ้วยเนี่ยจะได้ปริมาณของภูเขาหิมะสูงแค่ไหนเสร็จแล้วนี่ไงครับจากน้ำนม1ถ้วยเราได้ภูเขาหิมะที่เป็นยังไม่จบขั้นตอนของบิงซูนะครับเป็นภูเขาหิมะที่ละเอียดมากประมาณตัวนี้เลยโอ้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตกแต่งหน้าตานะครับของวิงซูออกมาก็จะเป็นเช่นนี้เองง่ายๆใช่ไหมครับเราเทน้ำลงไปสุดท้ายแล้วออกมาเป็นภูเขาน้ำแข็งเราก็แต่งหน้านิดๆหน่อยๆจากนั้นเหลือขั้นตอนสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยไปชิมกันครับไปเดี๋ยวผมกำลังจะชิมให้ท่านให้ทุกคนนะครับรู้สึกอิจฉาผมว่ามันน่าจะอร่อยขนาดไหนผมชอบที่เกล็ดน้ำแข็งเครื่องทำบิงซูในสไตล์นี้เนี่ยเกล็ดน้ำแข็งค่อนข้างเขาเรียกว่านุ่มนวลมากมันนุ่มนวลมันไม่เป็นเกล็ดที่แบบหยาบๆที่เหมือนกับเครื่องทำน้ำแข็งใสบดเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนนะครับอันนี้เป็นค่อนข้างจะซุยนุ่มมากๆเลยอยากจะบอกว่ามันอร่อยมันนุ่มมันนวลอยากจะชวนทุกๆคนมาชิมนะครับแล้วพบกับคลิปอันใหม่ของผมครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ